อยู่กับ Happy Woman ทองนะคะแนะนำแขกรับเชิญเลยนะคะวันนี้เป็นเกียรติมากนะคะคุณโจ้นะคะปรเมศนะคะจากนิตยสารออเดรซี่นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการไม่ใช่ เป็นผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็เป็นบรรณาธิการบริหารด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องโจ้น้องโจ้จริงๆจะบอกว่าน้องโจ้เนี่ยเพิ่งมาสัมภาษณ์แป้งลงแมกกาซีนไปเป็นยังไงคะ Odyssey Magazine เล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยเป็นแมกกาซีนจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราเริ่มมาจากการที่เป็นออนไลน์แมกกาซีนมาก่อนนะครับค่ะแล้วก็ค่อยๆมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนมาเป็น DVD Magazine หรือว่าที่เมืองนอกเขาจะเป็นลักษณะแมกกาซีนที่เมืองนอกฮิตมากเลยนะ DVD Magazine น่ะเพราะว่าภาพมันจะชัดมันจะแบบเก็บได้คือเมืองไทยเนี่ยเราจะเน้นเป็นแบบเหมือนกับเป็นแมกกาซีนแบบหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่เมืองนอกเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะแล้วบางคนเขาก็จะไปโหลดลง iPad อะไรอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความสะดวกนะคะอันนี้เป็นเล่มแรกๆเลยใช่ป่ะอันนี้เป็นเล่มแรกครับอ๋อหน้าปกเล่มแรกเลยเป็นน้องตีน่าไรท์ขึ้นปกแล้วเราตั้งใจจะทำให้เป็นธีมแบบสวยดีถ่ายเองเลยป่ะคะแฟชั่นผมมีช่างภาพนะไม่ได้ถ่ายเองไม่แบบเพราะว่าปกนี้ไม่ได้เป็นปกจากออเดรซี่ที่เราถ่ายที่นี่เลยใช้เวลาเตรียมงานประมาณครึ่งปีอะครึ่งปีเลยเหรอเล่มนั้นเล่มนั้นครึ่งปีครับหลังจากนั้นก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยอยากดูภาพในแมกกาซีนเหมือนกันเนาะเดี๋ยวคงจะมานะคะแล้วทำไมถึงมีแรงบันดาลใจยังไงน้องโจ้มีแรงบันดาลใจยังไงทำไมถึงมาต่อจริงๆแล้วผมเริ่มจากการเป็นเคยทำงานเครื่องสำอางมาก่อนเคยทำงานแฟชั่นมาก่อนแล้วก็มาทำงานเป็นบรรณาธิการนิตยสารอันนี้ก็ถ่ายใช่อันนี้เป็นของออเดซี่เองของที่แต่ละแบรนด์ก็ส่งมาเราก็ทำเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับบิวตี้เรื่องความงามเรื่องแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับตัวเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปด้านไหนนะคะเป็นบิวตี้นำแล้วก็ตามด้วยเรื่องของแฟชั่นครับผมแล้วก็มีปากินากะเล็กน้อยค่ะเนื่องจากว่านิตยสารเราเนี่ยมันเป็นออนไลน์แมกกาซีนใช่ไหมครับมันจะเน้นเรื่องของรูปภาพมากกว่าเนื้อหาที่แบบเนื้อหาเนี่ยเราจะเขียนค่อนข้างกระชับนิดหนึ่งไม่เยอะเพราะว่ามันต้องดูผ่านคอมผ่านเครื่องมือต่างๆใช่ไม่เหมือนอันนี้จะสารที่เป็นรูปแบบกระดาษรูปแบบกระดาษมันก็จะแบบฉีกออกไปเลย ชอบอันนี้ก็ฉีกออก อันนี้ก็คือ คนก็เซฟลงเครื่องเซฟลงคอมอะไรคุณอยากจะไปเอาไปปริ้นมาเป็นเล่มคุณก็จัดการทำได้เพราะเราอนุญาตถ้าคุณต้องการทำออกมาเพื่อเก็บสะสมหรือเราชอบแบบแฟชั่นตัวนี้เราชอบอะไรอย่างนี้เราก็โหลดเข้าแบบแท็บเล็ตอะไรของเรามือถืออะไรของเราเพื่อที่จะไปโชว์ให้ช่างเสื้อดูให้เพื่อนดูอะไรอย่างนี้มันก็สะดวกกับคนรุ่นใหม่ทาร์เก็ตกรุ๊ปเลยเป็นใครเอ่ยผมวางไว้เป็นผู้หญิงทำงานค่ะนะครับเป็นหลักแล้วเอาเข้าจริงคนอ่านเป็นผู้หญิงทำงานจริงๆด้วยกลุ่มที่ช่วงอายุวัยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25ปีขึ้นไปเลยนะครับจนถึงประมาณ40กว่าที่เป็นแฟนนิตยสารเราแล้วก็มีการซื้ออย่างต่อเนื่องก็แสดงว่าคนอ่านส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างประมาณวัยพี่วัยเราครับพี่หน้าบานมากวัยเราวัยเราวัยเราก็คือเจน X คือส่วนใหญ่ก็คือแต่เจน X ก็จะแบบชอบอะไรที่มีความเป็นตัวของตัวเองนะแล้วก็ชอบอะไรที่แบบสะดวกแบบนี้ใช่อย่างผมได้เจอนะครับคนอ่านเองได้คุยกับคนอ่านเองด้วยเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าเขาบอกว่าเราเป็นนิตยสารที่เปิดมุมมองใหม่ให้เขาค่ะมันเหมือนของเราไม่ใช่นิตยสารที่เป็นกระแสหลักอย่างพวกกระดาษนะครับค่ะแต่ว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่จะให้เขาได้เลือกที่จะรับนวัตกรรมใหม่ๆอะไรเข้ามาในชีวิตแล้วต้นทุนถ้าเทียบกับพวกกระดาษเป็นยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันเล็กน้อยครับต่างกันในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะออกมาเป็นงานสำเร็จให้กับลูกค้าค่ะก็คืออย่างเวลาเรามีการถ่ายแบบอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยค่านายแบบนางแบบเราก็ต้องจ่ายค่าช่างภาพช่างไฟทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกันค่าพนักงานในการจัดวางเลเยอร์นักเขียนอย่างเงี้ยครับมีหมดทุกอย่างก็คล้ายๆกับเหลือแต่สุดท้ายที่มันเราไม่ได้พิมพ์ออกมาแค่นั้นเองอ๋อก็คือคล้ายๆกับแบบโปรเซสในการทำแมกกาซีนเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันออกมาเป็นฉบับแบบ DVD ใช่ไหมคะแล้ว
ตัวที่เวลาเราวางแผนเล่มหนึ่งเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆการทำงานคล้ายๆแมกกาซีนไหมคะแบบว่าอิชชูนี้เราจะเล่นธีมเรื่องนี้นะวินเทจนะเล่นธีมเรื่องนี้ก็คือด้วยผมเอาประสบการณ์ที่เราทำงานมานะครับตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มจับเรื่องของการตลาดมาก่อนโปรโมชั่นอะไรพวกนี้ก็มารวมในการวางแผนหมดอย่างเวลาเราทำขึ้นมาเรารู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบให้นิตยสารทั้งเล่มเนี่ยดูสอดคล้องแล้วไปด้วยกันโทนสีที่ใช้เนี่ยผมจะใช้สีอะไรเรามีการทำแพลนกันอย่างที่ว่าปีนึง ก็ทำเป็นเยียร์แพลนเลยเล่มนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบไหนเล่มนี้เป็นคอนเซ็ปต์แบบไหนเสื้อผ้าเป็นอะไรยังไงทำเหมือนกันหมดอันนี้ก็จะเป็นคอลัมน์อะไรเป็นเหมือนช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีคอลัมน์สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงคะคอลัมน์ก็คอลัมน์สัมภาษณ์เนี่ยเราจะชื่อว่าคอลัมน์ Be My Guest ค่ะสัมภาษณ์หลักๆจะมีอยู่2คอลัมน์ก็คือ Be My Guest กับ The Expert Be My Guest เนี่ยผมจะดูว่าเราอยากได้ประสบการณ์ชีวิตของใครเอามาบอกเล่าให้คนอ่านฟังงานนี้นะคะอันนี้จะเป็น The Expert ครับค่ะ The Expert The Expert เนี่ยจะเป็นเรื่องของความชำนาญความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะแล้วเจาะลงไปเลยอย่างนี้เนี่ยอันนี้ว้าดิฉันหน้าเรียวมากแล้วขาโผล่มาด้านเดียวชอบมากเลยค่ะ The Expert บอกว่าอันนี้จะเป็นคอลัมน์ของอาจารย์แป้งนี่จะเป็นคอลัมน์ Be My Guestคือเราจะเอาเรื่องราวมันไม่ใช่มีแค่ประเด็นเดียวแต่มันมีหลายๆเรื่องดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นคอลัมน์ใหญ่ที่สุดในเล่มแต่อย่างถ้าเป็น The Expert จะเจาะไปเลยว่าเราจะพูดถึงเรื่องอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องการสื่อสารรูปเปลี่ยนใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็พูดถึงเรื่องของการดูแลผิวการทำศัลยกรรมอย่างเงี้ยก็จะเชิญคุณไปสัมภาษณ์คุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องศัลยกรรมก็คือเราก็จะจบไปอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็น Be My Guest ครับแต่ว่าจะเป็นช่วงแรกที่เราจะพูดถึงเรื่องของให้แขกของเราเนี่ยพูดว่าความงามกับผู้หญิงเนี่ยมันเกี่ยวข้องสอดคล้องกันยังไงบ้างคือเน้นหลักไปที่ผู้หญิงเลยค่ะแต่เอาคอลัมน์ที่โดดเด่นจริงๆเลยของ Audrey คือจริงๆแล้วเนี่ย Beauty เนาะBeauty ก็คือมันตรงกับที่เรามีประสบการณ์มาเราสามารถถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็คำพูดได้ดีนะครับค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มันโดดเด่นของตัวแมกกาซีนคือแฟชั่นตั้งแต่เซตปกที่มีการถ่ายทำขึ้นมาเพราะว่าการถ่ายทำของเราอย่างเงี้ยอย่างอันนี้เราก็ได้สวยอะตุ๊กตี้สวยมากรูปเนี้ยดูดีมากเหมือนออดเรย์แฮปเปิลเลยก็โจทย์เนี่ยมันอย่างเล่มของคุณตุ๊กี้เนี่ยค่อนข้างยากว่าเราจะทำยังไงให้แบบออกมาดูแบบเพอร์เฟคกันอะไรเงี้ยครับดูแบบเก๋ๆใช่ครับเพราะเขาดูสวยนะคือธรรมชาติดีอ่ะผสมกับคือเราจะไม่ได้แบบรีทัชให้มันแบบเปลี่ยนไปเลยจะให้คงความเป็นเขาอยู่ถ้ายืดคอหน่อยได้ไหมจะดูเปลี่ยนป่ะจะมันก็จะเปลี่ยนก็จะไม่ใช่เขาครับเวลาคนไปเจอเราก็เขาเรียกว่าคุณโจ้เป็นบก.บิวตี้มาก่อนด้านความงามมาก่อนเพราะฉะนั้นก็จะสามารถที่จะกลบจุดด้อยดึงจุดเด่นของคนคนนั้นออกมาได้ใช่ไหมคะใช่ใน5วินาทีจะรู้ทันทีเลยรู้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะอย่างบางทีโครงหน้าเขานางแบบแต่งหน้ามันไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะดูที่ตรงนี้ต้องเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะตรงนี้ยุบเข้าไปหน่อยนึงรีทาร์ชอะไรเงี้ยมันก็จะให้โครงหน้าที่ยังสมบูรณ์ค่ะออเดซี่นี่มีมากี่ปีแล้วคะ3ปีจะขึ้นปีที่4แล้วครับค่ะไม่น่าเชื่อแล้วเราก็มาอยู่มาได้เรื่อยๆแต่ว่าใน3ปีเราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวรูปลักษณ์อะไรมากก็คือเรายังเน้นในเรื่องของอะไรการแต่งตัวเรื่องของการดึงจุดที่จุดเด่นของคนคนนั้นออกมาใช่ไหมใช่ครับอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแฟชั่นบิวตี้อะไรต่างๆคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเราผมวางไว้ที่ให้เป็นลักษณะของ chic smart elegance in beauty spirit ก็คือผมมองว่าไม่ว่าคุณจะทันสมัยแค่ไหนคุณจะเก๋แค่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจิตใจคุณจะต้องเปลี่ยนไปด้วยแต่คุณสามารถที่มีจิตใจที่ดีได้อันนี้คือเป็นโครงหลักของเรานะครับดังนั้นเนี่ยแฟชั่นต่อให้เปรี้ยวแค่ไหนก็ตามแต่เนื้อหาข้างในเนี่ยมันจะต้องมีคอลัมน์ที่แบบทำใ
เขาเรียกธรรมะจะลงจิตใจเอาธรรมะใส่เข้าไปอย่างเรื่องของแฟชั่นที่เป็นของชิ้นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยฮะนักเขียนก็จะพูดว่าโอเคคุณอาจจะดูได้นะ อาจจะไปเลือกสิ่งที่มันเหมาะคุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อตามแบรนด์หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้คือ mix and match อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องโจ้มองไงคะกับตลาดแมกกาซีนในบ้านเราตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเทียบกับมันตอนนี้สื่อมันเยอะมากเราก็อยู่กับเจียมนุชเจียมเนื้อเจียมตัว คือจริงๆแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยครับมันก็จะมันไปได้เรื่อยๆของมันนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้แข่งกับใครด้วยนะครับเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆแล้วก็กลุ่มลูกค้าเราก็มีลูกค้าที่ประจำอยู่แล้วมีกลุ่มคนอ่านที่ติดตามเราตลอดก็มีก็เลยไม่ค่อยได้กังวลว่าแบบเอ้ยตอนนี้เนี่ยเทรนด์มันจะเปลี่ยนไปยังไงอะไรยังไงหรือเปล่าเพียงแต่เราต้องการพัฒนาตัวนิตยสารนะฮะให้ไปได้เรื่อยๆแล้วก็ยังคงรูปแบบของมันไปได้ค่ะวันนี้เรามีตัวอย่างมาด้วยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องโจ้เล่าเลยนะคะหน้าปกเป็นหน้าปกเป็นคุณมาโกโตะนะครับน้องซานิแล้วก็น้องคาชาเอานี่ซานิหรอหน้าเดียวมากอ่ะเป็นเล่มแรกนะครับที่น้องซานิมาแบบถ่ายแบบเซ็กซี่มากขนาดนี้อะไรนะครับแล้วก็บอกเล่มนี้ขายดีมากขายดีมากมาโกโตะด้วยใช่ไหมใช่ฮะได้มีทั้ง3กลุ่มลูกค้าอย่างน้องคาชาเนี่ย3กลุ่มนี่พูดดีๆคือหมายถึงว่าอะไร3กลุ่มแฟนคลับมีทั้งของน้องคาชาน้องซานิแล้วก็คุณมาโกโตะเราก็เรียกว่ากลุ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งหมด3ปกออกมาคือมันเป็นให้เลือกได้ใช่ครับก็ถ้าสมมติว่าชอบแบบเป็นแฟนคลับน้องเต๋า อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ซื้อเล่มนี้ฉบับพี่นึกถึงสมัยก่อนเลยเมื่อ20ปีก่อนนะที่แบบไปซื้อพวกสติ๊กเกอร์ดาราพวกแบบว่ารูปดาราที่เขาทำมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบพกรูปพี่หลิวใช่อารมณ์อย่างนั้นเลยอ่ะมันเป็นอารมณ์แบบนั้นฮะก็คือพกรูปเขาเหมือนเป็นแฟนเลยในกระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยก็คือเราดูว่ากลุ่มคนอ่านที่คนที่ซื้อของเราเนี่ยนะครับก็คืออาจจะมีกลุ่มที่เป็นแฟนคลับด้วยค่ะแล้วซื้อไปเนี่ยก็คือประเด็นที่ทำออกมาในลักษณะนี้เพื่อให้เขาได้เก็บสะสม มันจะไม่ได้เหมือนแมกกาซีนทั่วไปตรงที่ว่าคุณอ่านจบแล้วก็อาจจะวางไว้เฉยอาจจะไปขายจะตุจากเลยแต่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเก็บง่ายแล้วก็เข้าชั้นซีดีเข้าชั้นดีวีดีไปก็ได้ก็คืออันนี้มันจะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าสามารถเก็บได้ดูได้ตลอดเวลาสำหรับคนที่ชอบดังนั้นพวกคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเนี่ยฮะอย่างในเล่มนี้จะเป็น The Final Battle พูดถึงเรื่องของการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างด้านมืดกับด้านดีที่อยู่ในตัวเราบางทีเนี่ยเราบอกโหข้างนอกนี่ต้องทำให้ดูดีแต่ข้างในเนี่ยมันมีความตระหนี่มันมีความอะไรอย่างบางคนเนาะเราก็ไม่ได้จับเต็มแบบร้อยอ่ะจริงๆแล้วคนเราถึงไปฝึกอะไรมาเราจะทำไงให้อะไรมามันก็แบบให้มันสมดุลนะฮะใช่เล่มนี้ก็คือเราพยายามที่จะสื่อออกมาอย่างนั้นแล้วก็ภาพก็ออกมาจะค่อนข้างเซ็กซี่หน่อยค่ะอยากดูรูปข้างในแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมราคาเท่าไหร่135บาทนะครับต่อฉบับต่อชิ้นแต่ข้างในก็จะมีภาพหลุดด้วยอันนั้นหลุดของผมเองนึกว่าแอบถ่ายไม่ครับข้างในเนี่ยนอกจากตัวแมกกาซีนแล้วเนี่ยเรายังมีเป็นวิดีโอเบื้องหลังนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกฉบับเพียงแต่อันไหนฉบับพิเศษเราก็จะทำออกมาโอ้น่าสนใจค่ะแล้วก็ค่อยๆปรับไปอย่างฉบับที่สัมภาษณ์อาจารย์แป้งเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์หน้าปกเป็นใครเอ่ยเป็นฝรั่งเพราะว่าได้ภาพเราได้ช่างภาพที่อยู่ที่สเปนเป็นคนถ่ายภาพมาให้โอ้เก๋งมากภาพเซ็กซี่มากทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแบบเปลือยคอนเซ็ปต์คืออะไรนะคะพี่ฟังพี่ก็เป็นก็อดเดสครับก็คือเราวางไว้ว่าเป็นผู้หญิงสร้างโลกแรงเนาะแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยวงเล็บและอยู่คนเดียวไปเลยสัมภาษณ์แป้งคนเดียวแรงอ่ะมันทำให้แบบเห็นภาพนะครับก็คืออย่างที่มาตอนนั้นที่สัมภาษณ์อาจารย์นะครับก็คือเราดูว่าผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบปัจจัยหลายอย่างมากที่ทำให้เขาแบบรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมกันที่เราเคยคุยกันนะใช่ค่ะแล้วก็เราก็เลยว่า
แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันการไปหาพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันให้ความสุขได้จริงหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับจิตใจของวัตถุอะไรเงี้ยมันจะช่วยเราได้จริงๆหรออะไรเงี้ยนะคะจริงน่าสนใจมากเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าอยากจะติดต่อแบบว่าไปหาซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เนี่ยเรายังจำหน่ายนะสัตว์ที่เป็นออนไลน์อยู่ครับค่ะเพราะว่า เราไม่ได้วางขายทั่วๆไปเนื่องจากว่าการทำวางขายมันต้องทำเป็นสต็อกออกมาด้วยนะครับพอมันเป็นสต็อกปุ๊บเนี่ยมันต้องลงทุนเยอะมากแต่มันก็ต้องสมมติถ้าไปวางกับเขาเรียกว่าอะไรไปวางกับแมกกาซีนทั่วไปคนก็จะแบบเอ๊ะนี่ DVD หรือว่าอะไรยังไงด้วยนะครับก็เลยขายทาง Facebook ก่อนค่ะคือมีคนเข้ามาค่ะมีการบอกต่อกันอะไรเงี้ยฮะแล้วเข้ามาแล้วมีการสั่งซื้อทางอีเมลค่ะได้ค่ะแล้วเนี่ยยังไงนะคะถ้าท่านผู้ชม Happy Women Talk สนใจนะคะก็ไปดูกันได้ที่ facebook.com/audacy นะคะเดี๋ยวเราจะไปลิงก์ให้เดี๋ยวไปกดไลค์ด้วยนะคะที่facebook.com นะคะเดี๋ยวขึ้นมานะคะFace Talk Mango นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปลิงก์ตัวนี้ให้ audacy ก็คือ AU เนาะ DREZY DREZY ตามนี้เลยนะจริงๆต้องบอกว่ามันตอนที่เราแปลว่าใช่พี่ว่าจะถามว่ามันแปลว่าอะไรจริงๆก็คือ Audrey ฮะ Audrey Hepburn Audrey Hepburn เพราะว่าผมเอา inspiration มาจากคุณ Audrey Breakfast at Tiffany คือผมดูว่าผู้หญิงเนี่ยที่ทั้งจิตใจดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงเก๋เรียบโก้จะเป็นใครเราก็ดูแล้วผมชอบ Audrey Hepburn มันหาไม่ได้แล้วเนาะยุคนี้ดารายุคนี้จะไม่เหมือนยุคก่อนด้วยอ่ะเราอยากได้ผู้หญิงในลักษณะอย่างนั้นแต่เราไม่สามารถไปสร้างผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาได้ใช่เราเลยเอางี้แหละเราอยากได้ผู้หญิงแบบนี้ขึ้นมาให้มีความสวยด้วยมีความเขาเรียกว่าเนื้อหาสาระดูเป็นจับต้องได้มากเนี่ยครับก็เลยออกมาแล้วก็พอเป็นออเดรมาปุ๊บผมก็ดูว่ารูปแบบเรามันเป็นสื่อที่ง่ายๆฮะที่คนจะสามารถเข้าหาได้ง่ายทางอินเทอร์เน็ตทางอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็เอามาปลูกกับคำว่า easy อะไรเงี้ยก็ audacy นะน่าจะเก๋เนอะเป็นชื่อที่เก๋มากพี่ก็นั่งคิดไปเสิร์ชหานะคะว่า audacy แปลว่าอะไรไม่มีก็แล้วก็อยากให้ตัวแรกตอนแรกนึกว่าเอ๊ะอะไรซี่ก็แบบ crazy หรือเปล่า drive me crazy คือตัวแรกเนี่ยฮะเป็นตัว A ใช่ไหมครับค่ะผมเนี่ยจะพูดถึงเรื่องความงามอะไรเงี้ยฮะตั้งแต่ A ถึง Zอันนี้มันถูกแน่นอนลงมาหมดว่าแบบเออต้อง A นะแล้วลงท้ายด้วย Y อะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะก็จบด้วย ZY อะไรอย่างงี้ไม่ XYZ ย้อนอดีตก็จะมีกีตาร์ไปยุคแบบรายการเพิ่งน้อยใช่ทันนะพี่โอ้เนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณโจ้นั่งอยู่กับพี่ก่อนนะเพราะว่าเบรกหน้านี่เป็นเรื่องหนังนะคะอยากให้เป็นฮีโร่หญิงในชุดหนังนะอยากให้บก.แฟชั่นบก.บริหารเนี่ยนะคะของ Audacy นะคะให้ความคิดเห็นนะคะเขาบอกว่าเป็น5ฮีโร่หญิงที่มาแรงของยุค2012นะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะยังอยู่กับ Happy Women Talk นะคะช่วงนี้นะคะเราก็มีจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะบรรณาธิการบริหารนะคะแล้วก็ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Audacy มานั่งอยู่ข้างๆแล้วนะคะคุณโจ้ปรเมศปรีชาแจ่มค่ะสวัสดีค่ะพี่พูดชื่อถูกใช่ไหมคะถูกครับ คุณโจ้วันนี้ดูสดเนอะอาทิตย์ที่แล้วโดนคอมเมนต์ว่าเป็นนางพยาบาลใช่ดูเรียบไปนิดนึงครับอาทิตย์นี้ก็เลยมาแบบสดเลย มาแบบสดเลยมีเยอะด้วยเยอะอับเยอะด้วยมีนกบินอยู่บนหัวนะคะอาทิตย์นี้เรามาคุยเป็นเรื่องแฟชั่นเลยดีกว่าตามที่คุณโจ้เนี่ยเล่าให้ฟังว่า Audacy เนี่ยตั้งมา3ปีแล้วด้วยกันแล้วก็เทรนก็คือเป็นผู้หญิงที่มาจาก Audrey Hepburn Crazy ไม่ใช่ อันนั้นคนก่อตั้งนะ Crazy นะคือเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองแล้วก็ Chic Smart Elegance in Beauty Spirit Chic ก็เก๋ Smart ก็ฉลาด Elegance นี่ดูหรูหรานิดนึงครับดูหรูหรานิดนึงแล้วก็in beauty spirit ก็คือจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องงดงามไปด้วย
ตายเยอะเยอะเยอะนะคะเนี่ยนะคะก็จะมีคอลัมน์ที่เน้นก็เล่าให้ฟังอาทิตย์ที่แล้วก็คือมีทั้งบิวตี้ค่อนข้างเยอะหน่อยใช่ครับเพราะว่าตัวคุณโจ้ทำงานด้านบิวตี้มาด้วยใช่ครับพี่พูดถามนิดนึงผู้หญิงไทยดูแลตัวเองเยอะไหมถ้าเทียบกับช่วงแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยตลาดความงามบ้านเราค่อนข้างสิบปีที่แล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงดูแลตัวเองเยอะมากขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของสื่อใช่ไหมครับซัพพลายมันเยอะด้วยแล้วก็มีเรื่องของอะไรนะสัญญกรรมเข้ามามีบทบาทมากขึ้นผู้หญิงก็รู้จักที่จะดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วคิดยังไงคะกับคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าแมกกาซีนส่วนใหญ่เนี่ยมันมาในทางเดียวกันหมดเช่นผอมนะต้องขาวนะต้องคือพอมันเป็นเรื่องบอดี้อิมเมจอะเหมือนกับแบบเอ้ยพอแบบคนนี้ต้องไม่อ้วนนะพอไม่อ้วนเนี่ยดิฉันก็ลดความอ้วนจนเป็นตอบได้ คือมันกลายเป็นเทรนด์น่ะว่าแบบว่านี่คือความสวยหรออะไรอย่างเงี้ยคุณโจ้เคยโดนรู้สึกบีบคั้นไหมว่าฉันต้องรีทัชขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนึกว่าถามว่าตัวเองถ้าตัวเองเนี่ยใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอ้วนเกินพิกัดแล้วนะครับแต่ผมว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยกดดันเรื่องของการทำแมกกาซีนว่าจะต้องออกมาตามเทรนด์หรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งเวลาเราคนอ้วนขึ้นปกมั้งนี่อย่างเล่มที่เราเห็นว่าตุ๊กกี้เราก็ยังสามารถที่จะทำให้เขาดูสวยได้ในแบบของเขาเพราะว่าเราทางนิยสารโมเมเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะทำให้ทุกคนดูดีขึ้นได้ในที่ยังคงความเป็นเขาอยู่เราอาจจะรู้จักตุ๊กกี้ในลักษณะว่าเขาเป็นคนตลกไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนทั่วไปดูก็อาจจะแบบว่าเอ้ยนี่ก็สวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่จิตใจไม่ดีก็อาจจะแบบไม่สวยถูกฮะซึ่งมันก็ลำบากเหมือนกันในการที่จะแบบเอาใจคนได้หมดเพราะว่าอย่างปกเนี่ยแต่ละปีผมจะมีแบบอยากได้นักแสดงตลกมาขึ้นปกก็มีอย่างผมปีล่าสุดนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นคุณชมพู่ก่อนบ่ายคลายเครียดอันนั้นเขาสวยอยู่แล้วนะสวยแต่อันนั้นเขาสวยเลยแต่ว่าเรามาใส่ชาแนลทั้งชุดทั้งตัวดูหรูขึ้นมาอีกเขาก็ดูแบบเนาะอันนี้เป็นอันนี้น้องกระชา AS นะคะก็มาปรับให้เป็นลักษณะของ J-Lock เห็นบอกว่า AF ขายดีโอ้ยขายดีมากใช่ไหมจริงๆแล้วจะพูดถึง AF The Starเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบแฟนคลับเยอะมากจริงๆคนอ่านเยอะมากจริงๆอันนี้ใครอ่ะอันนี้เป็นน้องมีล่าคอนเซ็ปต์เป็นผู้หญิงเป็นแม่มดเพราะว่าแต่พี่ดูเขาไม่เป็นมีล่าเลยเนาะผมไม่เป็นเลยเพราะว่าเรามาแปลงโฉมกับกาเซ่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้เดอะสตาร์ใช่แล้วผู้หญิงใครคะเนี่ยน้องสมายเดอะสตาร์อันนี้เราก็มาทำให้เป็นแบบวินเทจหน่อยโอเคค่ะแล้วก็แฟชั่นเซ็ตเนี่ยนะฮะจะนี่ปั้นจั่นเลยป่ะไม่ใช่ครับน้องไทยชื่อน้องฮั่นอ๋อฮั่นใช่คนนี้ก็ยอดขายถล่มทลายนะคะอันนี้ก็เดอะสตาร์มาทั้งหมดเลยก็ได้เดอะสตาร์ทั้งหมด8คนนะครับแล้วเราต้องครีเอทเล่มนี้ให้ถ่ายแฟชั่นให้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันให้ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชิงดีชิงเด่นในแบบย้อนยุคด้วยนะครับผมผู้ชายนี่ก็จะเป็นแบบสมัยก่อนเรียบนิดนึงผู้หญิงก็จะเป็นแบบเป็นวินเทจไปเลยฮะยุคประมาณพินอัพแต่แฟชั่นเซ็ตเนี่ยจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า มีความเป็นมันจะแสดงให้เห็นถึงตัวของนิตยสารตัวนั้นได้จริงๆนะเพราะพี่เคยทำอยู่คอสโมไงแต่พี่ไม่ได้ทำเป็นประกอบแฟชั่นก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเขาจะต้องเซตคุยกับลูกค้านะว่าแบบเดี๋ยวนะลูกเรียกลูกค้าว่ามันนี่ไม่ใช่เรานะ คุยกับลูกค้าว่าเอ๊ะจะเป็นอันนี้เราโปรดักต์ตัวนี้เราจะเอาเป็นออกมาเป็นแนวไหนใครจะมาเป็นนายแบบนายแบบซึ่งเขาก็ต้องเบลนตัวเองให้ได้มันอยู่ที่คนที่เป็นแฟชั่นสไตลิสต์เนี่ยแหละที่จะต้องทำให้มันออกมาเป็นให้ได้ถามนิดนึงว่ายากไหมทำงานกับ
ดาราเมืองไทยยากไหมผมว่าในถ้าในตัวของศิลปินเองเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ยากเพราะว่าศิลปินที่เราเลือกมาแต่ละคนเนี่ยคือต้องบอกเลยนะว่าเราตั้งใจเลือกจริงๆนี่ใครกันเนี่ยน้องเป็นเซเลบริตี้ครับลูกของคุณฮอลลี่มารานันน้องนนท์มารานันตายนี่ก็รุ่นลูกพี่ได้คุณฮอลลี่แก่กว่าฉันไม่กี่ปีพี่แป้งที่สาธิตจุฬาโอ้ใช่เขาเรียนอยู่ประถมตอนพี่อยู่มัธยมค่ะนี่คุณพิมพ์ชินอันนี้ก็มาทำให้เป็นเหมือนทอมบอยหน่อยๆเสื้อผ้าเป็นชาแนลเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ชุดเสื้อผ้าผมเนี่ยฮะอย่างชุดนี้ชมพู่เราก็จะมีการเซตอันนี้ชมพู่ก่อนบ่ายใช่ไหมคะมีการเซตท่าว่าจะโพสยังไงจะอะไรไงซึ่งตัวหน้างานเนี่ยผมจะเป็นคนคุมเองท่าที่นางแบบเห็นเนี่ยเราก็ต้องโพสให้เขาดูเหมือนกันพี่อยากดูรูปของน้องโจ้ตอนโพสมากกว่าอย่างเงี้ยนะดูเก๋เนาะโอ้เขาก็ดูเก๋นะแต่มือเขาจะดูแบบว่าเนาะนี่เป็นนางสาวไทยครับอ๋อเหรอคะไม่ทราบข่าวเลยตกข่าวเรื่องนางงามมากอันนี้ก็เนี่ยฮะมีการโพสต์มีการจัดองค์ประกอบของแสงเข้ามาช่วยคือนิตยสารผมจะไม่เน้นเรื่องของการรีทัชมากโดยเฉพาะรูปร่างเราจะปล่อยให้ไปเป็นตามรูปร่างของเขาเลยแต่ว่าเราจะใส่มุมกล้องเข้าช่วยอย่างนี้เป็นน้องดวงมลดาในธีมแบบมาเรียงตัวเน็ต มีเครื่องเพชรเข้ามาแต่น้องโจ้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะพยายามทำให้ลงตัวระหว่างทุกคอลัมน์เลยไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเซ็ตหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอลัมน์คุยสัมภาษณ์หรือว่าเป็นคอลัมน์บิวตี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของความงามเรื่องของการทิปการแต่งตัวอะไรต่างๆของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราไม่ใส่เรื่องของทิปเข้าไปค่ะเนื่องจากว่าเรามีครีโออยู่แล้วที่บอกเรื่องทิป how to อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ถ้าอยากอ่านทิปแนะนำผมตัวผมก็แนะนำว่าเอ้ยอ่านครีโอสิมีทิปเยอะนะส่วนเราเนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องของข่าวใหญ่ๆเลย product เน้นกันจริงๆเลยว่าเล่มนี้น่าสนใจผลิตภัณฑ์นี้น่าสนใจจริงเราจะแนะนำให้แล้วก็มีประจำเดือนผลิตภัณฑ์20ชิ้นที่เราเลือกมาเลยว่าอันนี้ดีสาวที่มีผิวหยาบแห้งกร้านดูแย่มากจงไปเกิดใหม่ซะไม่ใช่ตรงใช้ครีมตัวนี้ซะอะไรอย่างงี้นะเนี่ยฮะตัวอันนี้เป็น core feature ก็คือจะเป็นตัวกำหนดธีมของเล่มว่าเนื้อมันจะเป็นเนื้อหาหนักอันเดียวแต่หนักแบบ style dressy ก็คือไม่หนักมากแล้วก็มองแบบแง่บวกตาพี่อยากอ่านเล่มที่เป็นแบบตอนที่มีเหตุการณ์ลาดประสงค์จังเลยอุ้ยเล่มของน้องดวงมลดาครับเออเหรอเราเล่มนั้นเนี่ยเป็นเล่มที่แบบสนุกมากคือแบบตัวผมเองสนุกคนเดียวนะครับทุกคนเครียดหมดทำไงดีหนังสือนิตยสารก็ต้องออกจะไปถ่ายตรงไหนจะเอาอะไรไงเรารู้สึกว่าทุกคนเครียดเซ็นทาราเลยหรือเปล่าไปถ่ายที่โอเรนเตนครับแล้วผมก็เลยเอางั้นอยากได้เครื่องเพชรมาถ่ายธีมเป็นแบบเจ้าหญิงอะไรเงี้ยฮะก็เลยดูของมาเรียงของตัวเน็ตไว้ใช่ไหมฮะว่าเอ้ยเราอยากได้คอนเซ็ปต์แบบนั้นทุกคนน่าอยากจะอยากได้ดูอะไรที่สวยๆงามๆก็ได้น้องดวงมลดามาในช่วงที่เครียดจัดใช่ไหมคนทำก็เครียดจะไปได้หรือเปล่าเลื่อนการถ่ายอยู่ 2-3 ครั้งครับเนื่องจากว่าไปตรงเส้นนั้นถนนก็ปิดตรงเส้นนี้ก็ปิดอะไรเงี้ยมันจะแบบเป็นช่วงที่แบบเนาะไม่มีใครอยากจะทำอะไรหมดไรตายอยากกันเยอะมากจริงๆทำไม่นิตยสารอย่างเงี้ยครับมันสนุกตรงที่ว่าเราได้คิดตลอดครับมีการอัปเดตว่าอัปเดตความคิดเราเองนะครับว่าแบบช่วงนั้นเนี่ยความคิดเราเป็นยังไงอันนี้แนนชลิตาใช่ครับอันนี้สัมภาษณ์ก่อนที่น้องแนนจะแต่งงานเขาก็แต่งไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเองนะคะนะคะแล้วก็มีคอลัมน์ที่เป็นเรื่องของอันนี้คุณเอ๋ครีโอนี่สัมภาษณ์ก่อนแต่งหรือเปล่าก่อนแต่งครับอันนี้เป็นช่วงปีแรกที่มาช่วงปีแรกๆเลยนะคะเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงของเล่มที่ลาดประสงค์ที่พี่บอกก็อันนี้จะเป็นธีมไดมอนด์แล้วก็จะพูดถึงคุณอัชราวดีวงสกลที่เขาเคยทำแบรนด์เครื่องเพชรแล้วตอนนี้เขาหันไปเรื่องของธรรมะเราก็จะพอเอาเรื่องแบบอย่างเงี้ยฮะมาผนวกไว้ในเล่มใช่ไม่ใช่แบบโหเทคไปทางด้านแฟชั่นอย่างเดียวแต่เราก็เห็นว่าแฟชั่นความงามและการใช้ชีวิตแบบ
ในแง่จะให้ลงตัวแบบเป็นยังไงก็จะเห็นเลยนะคะนี่คุณดีนิติพงศ์หัวหน้าดูเป็นดูมีธีมของตัวเองเลยนะคะพี่ถามนิดนึงในเรนจ์ของมาร์เก็ตเรนจ์เนี่ยมีนิตยสารที่เป็น DVD เยอะไหมคะถ้าในตลาดเมืองไทยเนี่ยจะเป็นสำหรับผู้ชายเยอะแต่ผู้ชายก็จะเน้นไปที่เป็นภาพเคลื่อนไหวมากกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นของผู้หญิงเลยเนี่ยไม่มีคือคงไม่มีใครกล้าทำเนื่องจากว่ามันเสี่ยงนะครับด้วยหลายๆอย่างคนซึ่งแปลกมากเพราะว่าพี่ไปเซิร์ชดูในต่างประเทศมีเยอะมากเยอะมากแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่ามีทั้งสั่งซื้อได้ทางเน็ตหรืออัปเดตทาง iTunes อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยมีดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดเป็น DVD หรือว่าคุณจะเลือกซื้อเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นแบบพิมพ์ออกมาเป็นแบบเลือกซื้อเป็นแบบพิมพ์ออกมาก็ได้แต่ว่าก็คือก็มีค่าคอสที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเมืองไทยไม่ฮิตเท่าไหร่เมืองไทยเนี่ยไม่ฮิตเพราะว่าเมืองไทยจะฮิตไรช้ากว่าคนอื่นอยู่แล้วเป็นปกติเราต้องรอให้ต่างประเทศเขาฮิตเราถึงจะฮิตมากๆเลยนะใช่อะอะไรอย่างนี้ป่ะจริงๆอย่างนิตยสารในรูปแบบดิจิตอลอย่างผมเนี่ยมันสามารถพัฒนาไปได้เยอะนะอย่างอมรินทร์เขาก็อย่างอมรินทร์เขาก็เคยทำมาพักนึงแล้วก็เลิกทำไปเพราะว่าเขาก็บอกว่าตลาดไม่ตอบรับใช่ครับบอกคนอ่านไม่ตอบรับคืออย่างของผมเองเนี่ยที่เราทำอยู่ได้เนื่องจากว่ามีคนบอกว่าทำอยู่ได้เนี่ยเพราะใจรักอย่างเดียวเลยนะ คนนั้นเป็นเพื่อนที่พูดตรงมากเลยใช่ครับมันต้องใจรักด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรามีผู้อ่านใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะเราก็รู้สึกพอใจกับการที่ออเดรซี่เริ่มจากศูนย์ติดตามเราแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอย่างเงี้ยครับทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าผู้หญิงไทยไม่สนใจเรื่อง IT นี่ไม่ใช่เพราะว่าเราทำรีเสิร์ชมาก่อนค่ะว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยละสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ใช้ทุกเทคโนโลยีทำได้พอกับผู้ชายแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบออกนอกหน้าขนาดนั้นใช่ครับแล้วก็ตอนแรกที่ทำดิจิตอลตัว DVD ออกมานะครับก็คือผมก็เอ๊ะจะขายได้ไม่ได้เนี่ยใจตุ้มๆต่อมมากอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ชุดว่ายน้ำโอ้ใครเป็นนายแบบเป็นหนุ่มครีโอนะครับน้องพอมุขพลกลับไปนิดนึงค่ะอีก2รูปค่ะปีไหนฮะนั่นน่ะจำไม่ได้ละอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยถ่ายตอนกลางคืนเพราะว่าเราต้องแถวไหนคะน้ำพุตรงสวนลุมไม่ใช่ ไม่ใช่ครับไปถ่ายที่โรงแรมอนันตราดูเก๋นะถ่ายแล้วก็นายแบบก็ลงไปว่ายน้ำตอนคืนถ่ายเสร็จประมาณเกือบตีหนึ่งโถหนาวกันมาค่ะแล้วก็ผมใช้เวลาทำเรื่องนี้นานมากเนื่องจากว่าเวลาที่เราต้องทำภาพผู้ชายเนี่ยมันจะต้องแบบมันไม่มีฟิลมันไม่เหมือนภาพผู้หญิงที่เราจะแบบสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำได้เร็วหน่อยใช่อุ้ยก็ดูเก๋นะเป็นแบบว่ามีหลากหลายให้เราเลือกเพราะว่าถ้าเป็นนิตยสารสำหรับผู้ชายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็น DVD เนี่ยก็รู้อยู่ว่ารู้อยู่ว่า18 plus 18 plus นะคะมันจะต้องมีภาพอะไรที่เก๋แบบเก๋ๆหรือเปล่าไม่รู้ก็อย่างอันนี้ฮะเวลาเราทำออกมาเราอย่างหน้าปกเนี่ยอันนี้เล่มก่อนเล่มล่าสุดเล่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ถ่ายขึ้นมาจริงๆไม่ได้เอาชมพู่มาถ่ายจริงแต่ว่าเราถ่ายจากงานอีเวนท์ที่ของพวกเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นเราก็เอาภาพที่เราถ่ายมาน่ะมาขึ้นซึ่งมันไม่ได้กำหนดว่าปกเราจะต้องเป็นแบบไหนเก๋นะอาจจะแบบไอเดียเอาปกคนนี้เอาคนที่สัมภาษณ์มาขึ้นปกก็ได้หรือว่าจะเซตแฟชั่นถ่ายก็ได้คือเราไม่อยากจะไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบว่าคนขึ้นปกจะต้องมาเป็นนายแบบนางแบบใช่ครับเนาะอย่างคุณปกเป็ดสุภีพงพาณิชย์ก็มาถ่ายขึ้นปกกับเราแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายแฟชั่นเซ็ตก็เป็นก็ถึงแฟชั่นเพราะว่าก็มีการโพสต์ท่ามีอะไรเหมือนกันเก๋ดีนะคะก็3ปีเนี่ยมีทั้งหมด58ปกก็จำนวนเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เซชีสครับก็คือเรารวมThe Star KPN แล้วก็ AF เออเนาะมาทั้งหมด12คน
เพื่อส่งรอยยิ้มให้กับทุกคนในประเทศไทยคนนี้เห็นภาพชัดมากคนเมื่อกี้นะคะก็ไม่ได้ค่อยได้ติดตามอ่ะดูเอฟบ้างแต่นี่ฟันขาวมากเลยแอบเนี่ยพวกทุกคนต้องมายิ้มหมดแล้วก็ทุกคนก็เซชีสอะไรเงี้ยครับในช่วงนั้นที่ถ่ายชิ้นนี้เป็นงานตอนน้ำท่วมแกน The Star ใช่ครับค่ะช่วงน้ำท่วมพอดีลุยน้ำออกมาถ่ายขึ้นรถทหารมาเลยครับตอนนั้นเขาก็แบบว่าเขาก็แบบว่าลุยกันเหมือนกันนะเขาก็ออกมาถ่ายเหมือนกันนะคือเราได้อย่างศิลปินที่ผมเลือกอายุไม่เยอะมากสังเกตนะครับเพราะว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะตั้งใจทำงานแล้วก็ตัวของเมงเนี่ยเป็นคนที่เหมือนว่าตอนเราเด็กๆเราได้โอกาสมาทำงานเพราะว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเราเราถึงจะก้าวมาวันนี้ได้เราก็เลยมองย้อนกลับไปว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาควรจะมีโอกาสถึงมันจะไม่ได้เป็นแบบเราไม่ได้เป็นนิตยสารเล่มใหญ่แต่เราก็คือมอบโอกาสให้เขาได้ทำงานในรูปแบบที่มันแปลกๆไปแตกต่างไปอย่างเงี้ยครับซึ่งบางครั้งก็โดนกระแสเหมือนกันว่าต่อว่าว่ามาทำจับน้องเขามาทำอย่างนี้ได้ยังไงจับคนนี้มาแบบโมดิฟายเป็นแบบนี้ได้ยังไงยังไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยครับแต่เราก็พยายามที่จะอธิบายว่านั่นคืองานมันไม่ใช่ชีวิตส่วนตัวของเขานะเพราะว่าน้องๆหลายๆคนผ่านเวทีการประกวดมาที่เป็นลักษณะของเรียลิตี้โชว์ใช่ไหมครับเขาก็จะแบบมองอีกแบบนึงมองอีกแบบนึงแต่เราก็เป็นคนทำงานเราต้องการให้น้องเขาได้ทำงานอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นไปก็คือมันก็จะมีเขาเรียกว่าบางคนเขาก็จะมองติดภาพของคนที่เขาชอบในลักษณะนี้พอเราไปปรับเปลี่ยนเขาก็ไม่ชอบอะไรอย่างนี้ก็มีไม่ชอบใช่ครับแต่ว่าสิ่งนึงที่เราอันนี้ก็เป็นความท้าทายของงานนะใช่ครับเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าโอเคยอมรับไม่ได้ว่าแบบเราสามารถทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การทำนิตยสารแบบนี้มีปัญหาเยอะเนื่องจากว่าสั่งล่วงหน้า30วันใช่ไหมครับก่อนในขณะที่รอเนี่ยทุกคนจ่ายเงินมาก่อนแล้วด้วยแล้วเฮ้ยทำไมยังไม่ได้ก็ยังไม่เสร็จคือทีมงานเรายังไม่เสร็จเพราะว่าทุกอย่างมันมีงานตัดต่อวิดีโอด้วยวางเลเยอร์ไหนจะต้องเช็คพรูฟพอส่ง DVD เข้าไปทำงานสกรีนที่โรงงานเสร็จเสียแผ่นเสียตีกลับไปใหม่มันมีอะไรที่มันต้องเยอะมากแต่อย่างสิ่งพิมพ์เนี่ยผมทำงานสิ่งพิมพ์มาก่อนโอเคเราเลเยอร์เสร็จปุ๊บส่งเลไปที่โรงแยกสีแยกสีเสร็จส่งพิมพ์ตรวจพรูฟเสร็จอันนั้นมันแบบลงทุกอย่างอยู่ที่โรงพิมพ์เนี่ยโอ้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณโจ้ยังนั่งอยู่กับเราวันนี้พี่เอาหนังอยู่หนังแฟชั่นมานั่งคุยกันเลยมีวาเลนติโน่มีคาร์ลกาเฟลเป็นไปหมดเลยนะคะแต่เดี๋ยว อยากให้คุณโจ้สรุปนิดนึงก่อนจะเบรกว่าแบบว่าฝากออเดซี่ไว้กับท่านผู้ชมว่าเผื่อสนใจครับก็จริงๆแล้วเนี่ยออเดซี่เป็นนิตยสารรุ่นใหม่นะครับที่เราทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานจริงๆแล้วเราก็ถึงเราอยากผมอยากให้มองเป็นนิตยสารที่เป็นทางเลือกอีกทางเรื่องหนึ่งซึ่งมันจะทำให้คุณเปิดประสบการณ์ใหม่จริงๆนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับว่านิตยสารของเราของผู้หญิงเองเนี่ยก็มีในรูปแบบที่เป็น innovative แบบนี้ครับสำหรับคนไทยเองล่าสุดก็ฝากไว้ด้วยกันนะคะผู้หญิงสร้างโลกนะคะดิฉันเป็นหน้าปกไม่ใช่ขั้นกลางระหว่างอีวากับดีไออีวากับอดัมกับอีวาใช่ไหมใช่ไหมอีบ้าไม่ใช่นะคะอยู่ข้างในนะคะเป็นให้สัมภาษณ์นะคะนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ